ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพนะคะเพราะว่าปัญหาฝุ่นควันไม่เฉพาะแต่ในเขตเมืองค่ะแต่ว่าพื้นที่รอบนอกใกล้แหล่งกำเนิดไฟก็มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเช่นกันค่ะพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันไฟสาเหตุจากไฟป่าในพื้นที่และฝุ่นควันที่ถูกกระแสลมพัดพามาสะสมล่าสุดเช้าที่ผ่านมาเว็บไซต์รายงานดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 บริเวณเทศบาลตำบลเมืองนะอยู่ที่169ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์สีแดงนะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองควรงดกิจกรรมออกนอกอาคารทุกชนิดส่วนประชาชนทั่วไปควรงดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือว่าเป็นเวลานานทางด้านของอสม.และชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงในตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวกว่า100คนเข้ารับการตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในร่างกายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศและสารเคมีเกษตรกับทีมงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นภายในศาลาอเนกประสงค์บ้านปางโม่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวก็จะมีการเก็บตัวอย่างลมหายใจและปัสสาวะไปตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในร่างกายนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้ประสบปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นเวลานานค่ะไบโอมาร์เกอร์ที่คาดว่าเราคาดว่าจะหาเนี่ยก็คือเป็นแอมโมเนียครับผมแอมโมเนียในลมหายใจซึ่งจะสัมพันธ์กับปริมาณของไบโอมาร์เกอร์บางชนิดในเลือดนะครับแล้วก็จะสัมพันธ์ถึงผลต่อสุขภาพครับวันนี้ภาคเหนือมีจังหวัดที่ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ4จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดวันที่11มีนาคมพบอยู่712จุดซึ่งก็ลดจากวันที่10มีนาคมที่มีถึง 1,763 จุดค่ะแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุดที่155จุดด้วยกันค่ะ